ยก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตกับน้องออฟโรดเล่นด้วยกันน่ารักน่ารักเนี่ยพี่แพ้ผมไปเล่นงานวายมั้งนี่ไหมเผื่อผมเล่นซีรีส์วายแล้วผมจะรุ่งไงต้องซันดีนะจะไหวเหรอลูกไหวแล้วครับเรื่องวายเนี่ยผมถนัดเลยครับถ้าวายขาวเนี่ยก็กินกับปลาส่วนถ้าวายแดงก็ต้องกินกับเนื้อนั่นเป็นเครื่องดื่มแทนเล่นกลัวเขาไม่รู้หรอครับว่าจบการโรงแรมนะว่านะน้องซันนะอย่าเอาดีทางซีรีส์วายเลยลูกเอาดีทางฮาสามหยกของเราอะดีที่สุดแล้วนะฮาอยู่แล้วเกือบแบบนี้ก็ได้อุ้ยเกิดนะใครเล่นวายต้องมีเห็นไม่เห็นเยอะมากไหวป่ะสวัสดีครับทุกคนวางก่อนก็ได้เอสเอสครับนี่นารายนี่พี่พอลล่านี่ซันน้องชายพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับเอสเป็นเด็กฝึกงานที่แผนกวันนี้เอางานมาเคลียร์ที่บ้านก็เลยให้น้องมาช่วยด้วยยังไม่มีใครถามเลยนะบอกไว้ก่อนนั่นแต่น่ารักนะคะเนี่ยคุณเอสแอบชมแอบชมหรือเปล่านี่ยังไม่เลิกนิสัยเอางานบังหน้าหลอกเด็กมาประดิษฐ์ดับโอเยฮูเลเลยูฮูที่บ้านอีกไอ้แค่จะบ้าแล้วพูดชาไปเรื่อยเดี๋ยวน้องก็จะผิดหมดพี่พลาก็พูดไปเขาเคยหลอกคนมาบ้านที่ไหนคนที่มาเต็มใจทั้งนั้นแหละเต็มใจบ้าเต็มใจบอเลยสั้นอย่าไปฟังมันน้องอย่าไปฟังอะไรอะไรทำไมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเอามือมาปิดหูทำเป็นแตะอ่างน้องเขาหรอกโอ้ยแตะอ่างบ้าพออะไรพี่เลิกเถอะเลิกแซวได้แล้วเดี๋ยวน้องอึดอัดน้องไม่อึดอัดหรอกคุณเอิร์ธอายไม่ได้อึดอัดไม่ได้อายด้วยเดี๋ยวนะนี่แหละที่พี่ไม่อยากพาเรามาบ้านก็เพราะคนในบ้านอย่างนี้ชอบแซวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่อยากพามาไม่ใช่เขาว่าทำตัวไม่ถูกเวลาโดนคนแซวไงไม่ถูกอะไรเลอะเทอะไม่ต้องแล้วไม่มีแต่เลอะเทอะอะไรเห็นนะคุณเอิร์ธเห็นนะแดกเลยพาบอกกันน้องสันนี่ถ้าอยากเล่นซีรีส์วายนะดูอย่างคุณเอิร์ธกับน้องเอสไว้เห็นไหมเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเคมีมันทำให้เกิดแบบจิ้นได้ไงแต่เมื่อกี้ฟิลแบบรู้สึกถึงเคมีจริงน้องเขาก็เขินนะอ๋อแล้วนี่คือใครเคมีมันส่งไปมาอยากจะเผือกเรื่องชาวบ้านจนไม่กลับบ้านกลับช่องเลยเนาะเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยระวังนะจืดเนี่ยจะหนีไปหาเทย่าจริงๆนะฉันจะหัวรอยอให้ถ้าจืดจะหนีไปนะก็หนีไปหลังจากที่ณจันทร์น่ะหนีไปมีเมียน้อยแล้วล่ะอะไรก็เมียน้อยอะไรก็เมียน้อย
มึงจะอยู่อย่าอย่าโอ๊ยอะไรครับจะตีกันทำไมครับเนี่ยมันเมียน้อยตลอดเราคุยกันเรื่องพี่เอิร์ธกับเราเอสอยู่ไม่ใช่เหรอเออสรุปที่พี่เล่ามันจริงมั้ยเนี่ยพี่ใส่ไข่เปล่าเออพี่เนี่ยเห็นมากับตาเลยทุกช็อตทุกสถานการณ์น้องเอสนะชอบคนเอิร์ธชัวร์ถ้าพี่อ่านสายตาออกเนี่ยพี่ลองอ่านตาผมดิว่าผมคิดอะไรอยู่เอาดิดูจากแววตาที่สั่นไหวน้องสันน่าจะกำลังมีเรื่องอึดอัดใจดูเหมือนอึดอัดมากด้วยนะเนี่ย อึดอัดจะตายแล้วพี่พี่แปรงฟันมาปะเนี่ยหูผมคอเลยเนี่ยอุ้ยฟันนี่ก็เกินเบิ่มจะเหม็นเลยขนาดนั้น เดี๋ยวเชนขอถามหน่อยนะว่าแต่ว่าน้องเอสเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าน้องเอิร์ธของเราเนี่ยชอบผู้หญิงนะไม่ได้ชอบผู้ชายรู้เออแต่ว่าพอลล่าเนี่ยปลอบใจเขาไปแล้วเรียบร้อยยังไงก็คือวันก่อนเนี่ยน้องเอิร์ธเขาแอบมายับยับถามพี่ไงว่าคุณเอิร์ธมีแฟนหรือเปล่าพี่บอกว่าเคยมีแต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะเลิกไปปีกว่าแล้วแล้วตอนนี้คุณเอิร์ธก็โสดพร้อมเปิดใจให้ทั้งหญิงและชายโอ้ยพอลล่าเอ้ยแล้วแกไปพูดแบบนั้นเพื่อก็เวลาคุณเอิร์ธกับน้องเอิร์ธเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเคมีมันเข้ากันมันดูจิ้นแบบถูกใจสาววายอ่ะมันคล้าวใจเดียวมันเหมือนได้ดูแบบซีรีส์วายสดๆตลอด24ชั่วโมงอ่ะแล้วสนุกมากไหมสุดๆเลยค่ะคุณเอิร์ธมาตอนไหนคะเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วพี่นี่พี่พลาไปบอกเอสแบบนั้นได้ยังไงถ้าเขาคิดจริงขึ้นมาเหมือนกับการให้ความหวังเขาเลยนะพี่กลัวให้ความหวังเขาเนี่ยพี่ก็ทำให้เขาสมหวังเลยไม่ตลกมาถามพี่พูดแบบนี้แล้วต่อไปผมกับน้องเขาจะมองหน้ากันยังไงฮะพี่ไปเคลียร์ให้ผมเลยไม่ต้องเคลียร์หรอกค่ะอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกอุ้ยน่ะจืดโทรมาโทรไปเคลียร์ก่อนอ๋อหรอจืดฮะเรื่องไปทำบุญกับแฟนคลับเหรอเออเดี๋ยวไปพี่พอล่าฮะอะไรคะไปเคลียร์ให้ผมเลยนะโอ้เคลียร์อะไรไม่มีอะไรเกิดนะว่าแต่ว่าจืดชวนแฟนคลับไปทำบุญเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไรวะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่ร้องกับแฟนใหม่เหรอใช่กับเทย่านั่นแหละเดี๋ยวเอาเทียนยัดปากเลยต้องซันนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยพี่พอล่ามันดูนี่เลยอะไรอะคะเอสเขาไลน์หาผมบอกว่าจะเอาของมาให้พี่ตื่นเต้นทำไมน้องก็เป็นคนยุทธยาเขาอาจจะเอาโรตีสายไหมมาฝากพี่ก็ได้ใช่ถ้าเกิดโรตีสายไหมนะทำไมเขาถึงส่งสติกเกอร์รูปหัวใจนี้มาอุ้ยดูสิอุ้ยผลงานพี่ล้วนๆเลยฮะรูปหัวใจแบบโยนเนี่ยปลาหัวใจกูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจ้าทำไมมาเงียบๆล่ะครับพี่เอิร์ธครับครับวันนี้เป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายของผมแล้วนะครับทราบดีครับพี่จะช่วยรับของชิ้นนี้ไว้ได้ไหมครับรับไว้สิคะคุณเอิร์ธค่ะคุณเอิร์ธก็เขินนะคะครับพี่เอิร์ธลองเปิดดูเลยก็ดีนะครับอ๋อได้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดดีกว่าครับไว้พี่เปิดดูตอนที่ผมไม่อยู่ดีกว่าครับโอเคครับเก็บไว้ก่อนแต่เปิดเลยก็ดีครับจะเอายังไงกันแน่จ๊ะเฮ้ยน้องเอสเปิดเลยดีกว่าครับเปิดเลยนะครับผมอยากรู้ว่าพี่เอิร์ธจะชอบไหมครับอ๋อโอเคเปิดเลยค่ะกำลังจะเปิดอยู่นี่ไงจี้เส้นนี้ผมอยากให้แทนคำขอบคุณที่ตลอดเวลาที่ผมฝึกงานอยู่ที่นี่พี่เอิร์ธคอยช่วยดูแลผมตลอดเลยครับพี่เอิร์ธชอบไหมครับอยากหน้าน้องเขานะคะเดี๋ยวน้องเขาเสียใจจากคู่จิ้นเนี่ยเป็นคู่จริงไปเลย
จูจูก็ได้หนักแล้วนางนี่เฮ้ยนางนี่เป็นบ้าเลยถุงครอบหัวฉันเนี่ยฮะฉันเห็นแกนั่งเพ้อหัวเราะอยู่คนเดียวอ่ะฉันก็เลยจะหิ้วแกไปหาหมอใครว่าฉันหัวเราะคนเดียวฉันหัวเราะกับพี่เสืออย่าโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกขอบกันบ้างดีไหมเนี่ยโอ้ยนี่อย่าบอกนะว่าที่แกนั่งหัวเราะนี่แกไปแกล้งอะไรพี่เอิร์ธกับน้องเอ็ดมาอีกอ่ะโอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยฉันกำลังซ้อมอารมณ์ดีเพื่อเข้าสังคมทำไมต้องซ้อมด้วยอ่ะก็ฉันจะไปทำบุญกับพวกแฟนคลับจืดไงแล้วนางเทย่ามันเสนอหน้าไปด้วยอ่ะดิฉันเลยต้องซ้อมยิ้มซ้อมหัวเราะซ้อมลมดีไว้กลัวว่ามันเนี่ยจะมายั่วโมโหฉันฟิลขาดและเผื่อฉันเผลอไปแท้หัวมต่อหน้าแฟนคลับอ่ะเด็กใช่แล้วนี่ตกลงแฟนคลับเขายังไม่รู้อีกเหรอว่าแกสองคนไม่ถูกกันนะฮะยังอะไรมารู้ล่ะโอ้ยก็ตั้งแต่สัมภาษณ์ไปครั้งนู้นอ่ะเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อเนี่ยก็ต้องทำเป็นรักกันทำเป็นดีกันแต่พออยู่ตามลำพังนะเมื่อคืนนี้ยังยุ่มหัวกันอยู่เลยโอ้ยใช้ชีวิตลำบากเนาะโอ้ยนี่แกก็โฟกัสที่จืดแล้วก็เห็นจืดก็มองแต่หน้าจืดไม่เห็นต้องสนใจนางทายามาเลยเออก็จริงด้วยเนาะมีจืดอยู่ทั้งคนไม่จำเป็นต้องสนนางทายาก็ได้ใช่ถูกต้องเอ้ยตายแล้วพูดถึงที่รักที่รักก็โทรมาจ้าหุยอัลโหลตัวเองเออเสร็จแล้วใช่ปะเดี๋ยวเขากำลังไปรับเนี่ยฮะท้องเสียไปไม่ได้แล้วต้องอยู่กับนางเทย่า2คนเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวแกจองศาลาต่อเลยฉันว่าแกกับนางเทย่าได้ตีกันตายแน่ๆฮัลโหลค่ะพี่วินอยู่ในลิฟต์เหรอได้ยินไหมคะเนี่ยเธอจะออกไปข้างนอกนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้กินแกงจืดลูกดอกเอ้าก็พี่วินบอกไงคะว่าถ้าเธอจะออกไปไหนก็ให้บอกพี่วินก่อนเธอจะแอบไปเอาเวนิวนะอเวนิวไม่ใช่ตะคริวเธอจะไปอเวนิวไม่ได้ไปซื้อปลาซิวเฮ้ยสัญญาณไม่ดีไม่คุยแล้วเดี๋ยวพิมพ์บอกแค่นี้นะคะนี่ไปออกกองหรือไปออกนอกโลกเนี่ยทำไมสัญญาณแย่ขนาดนี้เชิญนัดกับเพื่อนไปซื้อกล่องจุ่มที่อเวนิวแต่จะบอกพี่เอิร์ธว่าพี่วินเรียกไปช่วยงานนะคะเตรียมกันไว้ก่อนจะได้พูดตรงกันเฮ้ยส่งสติ๊กเกอร์ชมว่าสุดหล่อไปอวยหน่อยแล้วกันเรียบร้อยแค่นี้ก็ออกไปเที่ยวได้สบายใจน้องๆจ๋าน้องๆเอ้าทำไมบ้านเงียบๆลูกไปไหนกันหมดนะคือทุกคนออกไปทำธุระกันหมดเลยอะค่ะนาไรมีอะไรปะคะเฮ้ยนางเชยสะพายกระเป๋าด้วยจะออกไปข้างนอกเหรอค่ะ อย่าเพิ่งไปนะลูกนะช่วยดูมือถือให้นะก่อนสิไม่รู้มันเป็นยังไงอะลูกเนี่ยนะใครโทรมาใครแชทมามันก็ไม่เตือนลูกค้าจะมาเอาผ้านะก็ไม่รู้เรื่องจนเขาน่ะมาวอยวายถึงบ้านน้าเลยนะนานๆนะลูกนะช่วยดูให้น้าหน่อยนะไม่รู้มันเป็นอะไรก็ได้ค่ะมาเนี่ยลูกค้ามาวอยวายถึงบ้านเลยลูกเดี๋ยวนะอะไรลองเคลียร์แคชในแอปดูก่อนนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็ลบแอปแล้วก็โหลดใหม่เลยค่ะจ้า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 ตายแล้วลูกคือว่าน้าทำไม่เป็นเลยจ้ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันทำให้นะคะรหัสเข้า Play Store อะไรคะนะอะไรน้าจำไม่ได้แล้วอ่ะและเครื่องนี้ซื้อมาตั้งหลายปีแล้วนะก็ไม่เคยโหลดอะไรเพิ่มเลยนะลูกงั้นลองดาวน์ดูเลยค่ะ1 2 3 4ไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่เหรอดาวน์อีกแล้วค่ะ8 8 8ไม่ใช่อ่ะค่ะเดี๋ยวได้ลูกที่ก่อนนี้มันซื้อมาตั้งหลายปีแล้วลูกซีได้ไปซื้อกล้องจุ่มบ่เนาะ8 9 9 9เออเลยอ่ะมีมั้ยคะดาวน์อีกแล้วค่ะนี่นะ
นี่ฝากหลานแป๊บนะไปล้างห้องน้ำก่อนเออเดี๋ยวนางลี่นี่ทำไมแกต้องไปล้างด้วยปกติแม่บ้านของหมู่บ้านเขาก็ทำอยู่นี่นะไม่รู้หรอว่าป้าแกไม่สบายป่วยจนมาทำงานไม่ได้แกก็เลยอาสาไปล้างแม่พระจริงๆ ใจนี่ก็อยากช่วยฟรีแต่พอดีป้าแกให้200 โอ้ยนะทำงานก็อยากได้ตังค์ตอบแทนไหมอ่ะเออนี่เอางี้ไหมอะไรลีจ้างนะต่อให้50หุยได้ตั้ง50ว้ายจะบ้าหรือนางลี่นี่ใช้ต่อแกยังหักหัวคิวอยู่เหรอนิดหน่อยๆโถไปก่อนนะเออมาเลยค่ะนี่ถึงแล้วร้านนี้ร้านประจำพอล่าเองนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะหิวกันหรือยังคะเอางี้นะคะทุกคนอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยเต็มที่ค่ะเพราะว่าเทย่าเลี้ยงค่ะเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเลยค่ะเลือกตามสบายเลยนะคะอร่อยทุกเมนูค่ะเอาให้เต็มที่นะคะฉันไม่เห็นรู้เลยว่าดิฉันต้องเลี้ยงด้วยอ่ะเรื่องแค่นี้นะคนข้างเธอไม่รู้หรอกทุกคนถ้ากินแล้วติดอกติดใจนี่นะคะอยากซื้อกลับไปฝากลูกฝากหลานฝากเพื่อนข้างบ้านก็ได้นะคะเทย่าบอกว่าเต็มที่ยอดเลยค่ะสั่งไปเลยค่ะปลากระพงอร่อยใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเอากันให้เต็มที่เลยนะคะสั่งแบบไม่อั้นเลยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าวีคหน้าค่ะพี่พอลล่าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงคาราโอเกะค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่พาญาติโกโหติกามาด้วยเยอะๆเพราะว่าถ้ามาน้อยเกินเนี่ยพี่พอลล่าเสียใจแย่เลยค่ะจะได้เหมือนพี่ใช่ไหมจ้องกันไปประกาศเลยนะเดี๋ยวแฟนกลับก็รู้หรอกว่าเราไม่ถูกกันนี่ถามจริงเหรอนี่จืดเขาไม่ได้ไปที่วัดด้วยเนี่ยรอดกันมาได้ยังไงจืดไม่ไปแต่มีตัวแทนจืดไปด้วยใครมาบัวกันมาเอามาต้องการมีแฟนมากมากนี่คือร่างแฝดของจืดเขาคือใครอ่ะจืดไม่เป็นไรไม่กดเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องเจือคนนี้เนี่ยจะเอนเตอร์เทนทุกคนเองผมได้ทำให้ทุกคนเนี่ยสุขแบบที่ไม่เคยสุขมาก่อนเซ็ตอะไรมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ยมาสันดูนี่สิให้ส่งมาฉันรู้ความจริงแล้วนะเธอกับเทย่าแกล้งทำดีใส่การตบตาแฟนคลับไม่รู้เลยเนี่ยว่าใครส่งอ่ะเบอร์ก็ไม่คุ้นอ่ะเฮ้ยเขาส่งแกล้งพี่เพื่อปั่นเฉยๆป่ะอ๋อเดี๋ยวมันส่งรูปมาด้วยไม่เป็นไรตายเฮ้ยมันมีรูปนี้ในมือเฮ้ยพี่เขามีเป็นช็อตๆเลยอ่ะเมื่อคืนพี่เพิ่งหลงหัวกับนางแทยาบเองนะคะแล้วทำไมมันมีได้อ่ะคือใครวะพี่เขาส่งมาทำไมเขาส่งเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรอ่ะกว่าจะช่วยนารายเสร็จสิทันไปจุ่มบ่เนาะโอ้ยน้องเชอคะวิ่งไม่ไปยังจะวิ่งอยู่ได้มูนวอล์กเป็นแม่ขึ้นจักรสันแล้วคะเนี่ยมาพี่อ้อมจะมาล้างเซอร์ไว้ทำไมคะเชยรีบอยู่พี่ก็รีบเหมือนกันค่ะช่วยดูมือถือพี่ให้หน่อยสิคะเนี่ยมือถือพี่มันค้างมันกดไม่ได้เลยคะเนี่ยคนอะไรอ่ะเขาบอกว่าน้องเชอซ่อมมือถือเก่งช่วยพี่หน่อยนะน้องเชอไม่ได้ซ่อมเก่งอะไรเลยค่ะขอให้คนอื่นช่วยนะคะเชอรีบรีบไปไหนคะรีบไปซื้อกล่องจุ่มค่ะกล่องจุ่มซื้อกล่องจุ่มที่ไหนหรอคะแรกกับการไม่ต้องบอกใครแล้วก็ไม่ต้องพูดให้ใครฟังเดี๋ยวเชอดูมือถือให้ค่ะเครื่องมันค้างแล้วปิดไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นลองกดปุ่มรีสตาร์ทดูก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะรีสตาร์ทยังไงหรอคะ
เดี๋ยวเชอร์เซิร์ชให้นะคะเพราะว่าแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะคะนี่รุ่นอะไรคะโอเคน้องเชอร์จ้าน้องเชอร์น้องเชอร์มือถือของน้ำมีปัญหาอีกแล้วลูกโอ้ยสิเด็ดไปจุ่มบ่เนาะให้ข้าวมาแล้วอ้าวแฝงข้าวแกอ้าวไปขอบคุณครับรออะไรอ่ะตังไงตังรีบเรียกตังมาจะได้ไปเสิร์ฟต่อเพราะวันนี้นะแฟนคลับของจืดกับเทย่ามาเต็มเลยนุ่นโอ้นะอย่าลืมเสิร์ฟข้าวให้ย่าแฝงนะครับย่าแกมาเหรอมันจะไม่เห็นวะจะไปเห็นได้ยังไงก็ย่าแฝงตายแล้วโอ้ยแต่ก่อนตายเนี่ยย่าแฝงเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่จืดครับวันนี้แฝงก็เลยจุดธูปเชิญเข้ามากินข้าวแล้วก็รับส่วนบุญด้วยตายไปแล้วเนี่ยฉันจะเสิร์ฟยังไงมันจะไปยากเลยมันมีอุปกรณ์นี่ย่าแฝงเนี่ยเคยเป็นคนห้าวเลยต้องกินข้าวผ่านธูปนี่ไงเอาไว้จุดถามไงเวลาเขาอยากจะกินอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยใครมันส่งรูปแบบนี้มาเนี่ยถ้ารู้แล้วฉันจะเครียดแบบนี้เหรอพ่อเธอแหละเมื่อคืนมากวนประสาทฉันเนี่ยมิงั้นก็ไม่โดนแอบถ่ายแบบนี้หรอกฉันอย่าแค่พูดจะเธอจิกหัวฉันก่อนเลยยังมาบ้วงอีกนี่แบบเศร้าแฟนคลับอยู่เยอะขนาดนี้ยังจะทะเลาะกันอีกถ้ารูปนี้มันหลุดออกไปเนี่ยชื่อเสียงคุณเดย่ากับพี่บัลล่าไม่เหลือแน่แล้วหลังจากเนี้ยไม่ต้องหวังเลยคุณเดย่ากับพี่จืดไม่ต้องมีงานอีกแล้วมั้งนี่แล้วมันบอกมาหรือยังว่าต้องการอะไรจากเราอะยังไม่บอกยังไม่บอกมันบอกแล้วก็จะกวนประสาทฉันไปถึงไหนฮึสรุปมันบอกหรือไม่บอกโอ้โหวายได้ไหมเนี่ยฮะมันเพิ่งส่งข้อความมาไปดูสินอกจากภาพแล้วฉันยังมีคลิปพวกแกด้วยถ้าไม่อยากให้คลิปหลุดคืนนี้เตรียมเงินสดไว้ 50,000 ไอ้น้องสันนี่เราต้องให้เงินมัน 50,000 จริงเหรอคะเนี่ยโอ้ยเบื่อจริงๆพวกคนจนอะเงินแค่ 50,000 ให้ไปจะได้จบๆคุณย่าครับบางทีเราให้ไป 50,000 เนี่ยเรื่องจะไม่จบก็ได้นะครับพอเราให้ไป 50,000คนที่มันส่งรูปมามันก็ยิ่งได้ใจก็เรียกเงินเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีไม่ดีไปจบที่ด้วยการให้ร่างกายนะครับแค่อันนี้ก็คิดไม่ได้ว้ายเดือดจริงๆพวกคนโง่เนี่ยเราจะทำยังไงฮะมันคนฉลาดก็จะรออยู่เฉยๆแล้วให้มันส่งคลิปเราเอาไปแชร์อย่างนี้เหรอพูดมาสิส่งมาอีกนะฉันจะออกคำสั่งให้แกกับเทย่าถ้าไม่ทำตามฉันจะปล่อยคลิปลงโซเชียลทันทีอย่างแรกให้แกสองคนไปยืนจับมือกันต่อหน้าแฟนคลับจับทำไมมันสั่งอะไรแบบนี้อ่ะแล้วนี่เราต้องทำตามที่มันสั่งด้วยเหรอการที่มันออกคำสั่งแบบนี้เนี่ยคนที่มันส่งรูปมาเนี่ยแสดงว่ามันน่าอยู่แถวนี้ชิบนี่ไว้เดี๋ยวมันรู้ตัวมาพอดีเดี๋ยวผมคอยสอดส่องให้ผมว่าคนร้ายเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในกลุ่มแฟนคลับก็ได้ตอนนี้คุณเทย่าพี่บัลล่าเนี่ยทำเนียนไปก่อนยอมทำตามคำสั่งมันไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยสังเกตว่าใครมีพิรุธไปอร่อยไหมอร่อยจ้ะอร่อยจับไม้จับมือกันมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้คือเมื่อกี้ที่เดินมาค่ะพี่พลัดกับน้ำมืดเหมือนจะวูบอะค่ะก็เลยทายาทต้องช่วยจับไว้แบบนี้ค่ะก็คนแก่อายุมากแล้วก็อาการแบบนี้แหละค่ะช่วยค่ะพอดีช่วงนี้ทำงานหนักอะค่ะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยจะวูบโอ้ตายแล้วจะวูบเก่งมีแซวกันแต่ก็ดูแลกันตลอดน่ารักแฟนคลับก็ดูกินข้าวเฮฮากัน
พี่ว่าไม่น่าใช่คนร้ายที่ส่งข้อความมาขู่นางเทย่ากับพอลล่าแน่เลยน้องซันข้อความมาว่ายังไงอีกอะไรมันบอกให้เราหอมแก้มกันต่อหน้าแฟนคลับมาจริงๆเลยนะที่ช่วยซ่อมให้นะจนเสร็จเลยอ่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยอ่ะเอ้าอุตส่าห์ซ่อมได้อ่ะไม่ดีใจเหรอลูกก็อยากจะดีใจนะคะทั้งนั้นอะไรให้เชิญซ่อมแค่คนเดียวอะค่ะนี่ยืนเรียงต่อกันเป็นแถวอย่างกับร้านซ่อมมือถือเลยนะคะแล้วป้าลวดมือถือเป็นไรคะเนี่ยพอเล่นเกมทีไรนะมันค้างมันกระตุกก็เลยแพ้เขาสู้เขาไม่ได้อ่ะเมื่อวันก่อนน่ะป้านึกว่าโอนไม่ได้ก็กดรัวๆเลยที่ไหนได้อ่ะโอนซ้ำไปตั้ง3รอบโบยร้านค้ามันก็ไม่ยอมคืนให้ชั่วๆร้านไหนอ่ะไปเผามาเลยก็ร้านไอ้เด่นไงที่งั้นไม่ต้องเผาเดี๋ยวลามาร้านฉันคุณเธอช่วยป้าหน่อยนะลูกก็ได้ค่ะได้ค่ะป้าจะโอนตังค์จ่ายค่าเทอมให้ร้านน่ะป้ากลัวโอนพลาดถ้าโอนจ่ายไปแล้วเนี่ยมันพลาดแล้วอ่ะมันจะยุ่งนะลูกโอ้ได้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะวันนึงนะคะวันนึงว่าไงส้มฮะกล่องจุ่มหมดแล้วโอ้ยเวรกรรมนะไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนี่ยโอ้ยแค่หนีออกจากบ้านยังไม่รอดดวงคอยประเหมาะกับการเฮ็ดสวยหลีใส่ไปเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนี่น่ะจัดการให้เลยแล้วกันยาค่ะยาไม่ต้องเกรงใจค่ะพิงจัดการให้ไม่ใช่ค่ะคือพิงเต็มใจช่วยค่ะคือจะบอกว่าอย่าเพิ่งซักค่ะลืมของไว้ในเครื่องอะค่ะหัวเพิ่งมาสารภาพอะค่ะว่าแอบซ่อนเงินไว้ในตะเข็บกางเกงขอดูก่อนนะคะค่ะค่ะพิง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 เห็นคนเล่นมือถือท่าทางแปลกๆปะไม่เห็นนะคะลูกค้าที่เข้าร้านวันนี้ก็มีแต่ลูกค้าประจำค่ะโอเคโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดเห็นคนมีพิรุธรีบบอกพี่เลยนะเพราะว่าตอนนี้มีคนจ้องเล่นงานนางพอลล่าอยู่โอเคนะเวลาเป็นไงบ้างพี่หลังจากข้อความที่มาส่งให้พวกพี่หอมแก้มกันมีอีกไหมยังเลยค่ะแล้วนี่นี่แต่ดูรอบๆแล้วก็ไม่มีใครน่าสงสัยนะรีบไปดูทางนู้นมาก็ไม่มีอะไรว่าแต่ใครมันอยากเห็นพวกแกสองคนหอมแก้มกันเนี่ยคะนั่นสิคะแค่รู้จับมือก็ขยักขยั่งพอแล้วนี่ฉันยังต้องมาหอมแก้มเธออีกฉันไปหอมแย่เน่ายิ่งดีกว่าอีกนี่แกคิดว่าฉันจะขอมแกนักหรือไงฮะยายประหมอคำดำสังคมรังเกียจเฮ้ยมาส่งข้อความมาแล้วจะหอมแก้มกันได้หรือยังหรือต้องเชือดไก่ให้ลิงดูก่อนเอาจริงเหรอเนี่ยเคยส่งอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยนะลี่ก็ได้เหมือนกันน้องซันก็ได้ใช่ไหมเต็มเลยครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนี่มันส่งมาให้พวกเราได้ทุกคนแบบนี้แสดงว่าคนร้ายเนี่ยมันต้องรู้จักพวกเราค่ะจะเป็นใครก็ช่างมันก่อนพี่ผมว่าตอนนี้พี่กับพี่เทย่ารีบไปขอแก้มโชว์แฟนคลับก่อนที่คลิปพวกนี้จะหลุดไปถึงแฟนคลับไปจู่ๆพอลล่าหอมแก้มเทย่า
คือพอลล่าอยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคือพอลล่าเนี่ยรักน้องเทย่าเหมือนน้องสาวแท้ๆค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณน้องเทย่าที่ช่วยดูแลพี่คนนี้มาโดยตลอดเทย่าก็ต้องหอมด้วยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่พี่พอลล่าเนี่ยรักพี่เทย่านะครับแต่ว่าพี่เทย่าเนี่ยก็รักพี่พอลล่าเหมือนกันเพราะว่าพี่พอลล่าหอมมาแล้วเนี่ยพี่เทย่าก็ต้องหอมกลับด้วยเหมือนกันหอมเลย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 ใช่ค่ะทุกคนน้องเทย่าเนี่ยก็รักพี่พอลล่าเหมือนพี่สาวแท้ๆเหมือนกันค่ะคุณลุกนะตอนนี้ลี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมใครมันอยากเห็นภาพอะไรแบบเนี้ยน่ารักจริงๆนะคู่นี้เนี่ยนั่นนะสิพี่น้องอะไรรักกันละมุนขนาดนี้เจ๊และอดจิ้นไม่ได้พี่พลาอ่านเองมาถึงขนาดนี้แล้วเอาวะพี่สาวของน้องย่ารักที่สุดน้องสาวของพี่ลาก็เอ็นดูที่สุดรักกันขนาดนี้ต้องไม่ใช่พี่น้องธรรมดาแล้วล่ะน้องผ่อนล่าน้องเทย่าจะต้องมีซัมติงลับๆลับหลังน้องจืดแน่เลยเสร็จจังเนี่ยฉันต้องรีบไปอาบน้ำมนต์น้ำมนต์ไม่พอหรอกนะฉันเนี่ยต้องลงไปแช่แอลกอฮอล์เลยทั้งตัวนางแกต้องแช่ฟอร์มาลินไปเลยแช่อยู่แล้วก็แช่ไปคนเดียวสิท่านนี่นะอยากจะล้วงคอออกมาแล้วเอาสบู่ถูเอาความสกปรกของเธอออกไปให้หมดเลยส่วนฉันนี่อยากจะเลาะฟันออกมาทีละซี่เอาออกขับถูยังไม่พอนะเราก็ต้องเอาไปพ่นแอลกอฮอล์ล้างความสกปรกอีกค่ะเสียให้หมดไปเลยฉันอยากจะดึงลิ้นออกมาแล้วก็แปลงถ้าแปลงไม่ออกนะอยากจะตัดลิ้นมันโยนทิ้งไปเลยถ้าฉันควักไส้ออกมาได้นะฉันก็จะควักเอาออกมาล้างนี่แล้วก็กระทืบผมว่ารังเกียจชิ้นกิ้งไก่ยังแกมาป้อนข้าวฉันอ่ะพี่เอาเลยนะเดี๋ยวฉันช่วยกับซัวไก่แกออกมาเองเอ้าพี่แฟนครับกลับมาทำไมอะครับน้องเทย่าขอบคุณนะที่ดูแลพี่น่ารักกับน้องเสมอเลยนี่ค่ะโอ้ยไม่มีใครมาหรอกครับไปน้องสันก็พวกพี่จะตีกันทำไมครับเนี่ยเราอุตส่าห์จะมาดักจับไอ้คนที่มันส่งรูปมาถ้าเขาอยู่แถวเนี้ยแล้วเขาแอบถ่ายเนี่ยเขาก็ได้คลิปใหม่ไปดิครับแล้วมันให้ทำยังไงนะน้องพอลล่ามันบอกว่าหลัง 3:00 นเนี่ยให้เอาเงิน 50,000 น่ะวางไว้บนโต๊ะนั้นแล้วให้พวกเราไปเลยห้ามมาแอบดูมันเด็ดขาดเพราะถ้ามาแอบดูเนี่ยมันจะเอาคลิปที่พวกเรายุมหัวกันเนี่ยแชร์ให้ว่าเน็ตเลยแล้วก็นี่มันก็กำลังจะ 3:00 นแล้วผมว่าเรารีบหาที่ซ่อนแล้วก็รอดูคนร้ายมาดีกว่าครับพอมันมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้รวบตัวไปส่งตำรวจไปแล้วเข้าไปในนั้นฉันบอกเลยนะว่าที่ฉันยอมทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะพี่จืดของฉันใครบอกจืดของแกจืดของฉันต่างหากล่ะของฉันต่างหากล่ะแกนี่มันหน้าด้านนะเขาเป็นแฟนทั้งเขาเป็นแฟน
ทะเลาะกันอีกแล้วเข้าใจคำว่าซุ่มไหมครับซุ่มคือเงียบๆเฮ้ยมีคนมาแล้วทำรับๆล่อๆแบบนี้หรือมันจะเป็นคนที่ส่งข้อความหาพวกเราเป็นคนส่งข้อความเหรอเนี่ยข้อความอะไรครับลูกพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับทำไมรู้เรื่องแล้วไปหยิบเงิน 50,000 ทำไมอ่ะห้าหมื่นอะไรล่ะครับแปงนึกว่าคนลืมของไว้ครับเลยจะเก็บไว้ให้เขาอ่ะคนลืมของเหรอฮะแล้วก็จะแต่งตัวมิดชิดแบบนี้ทำไมฮะปิดหน้าปิดตาแล้วทำตัวรับๆล่อๆใช่อ๋อแปงมาขโมยน้ำปลาพริกครับก็ขอหน้าเด็ดแล้วเขาไม่ให้เขาหวงช่างเรื่องแปลงไปหน่อยครับผมว่าละเอาซองเงินวางไว้ตรงนี้แล้วเรารีบไปซุ่มกันต่อเผื่อคนร้ายมาเดี๋ยวไหวตัวทันไปรีบไปแล้วแปลงซ่อนตรงไหนครับนี่มาเฮ้ยคุณเอิร์ธหยิบไปทำไมคะนี่วางไว้ค่ะพวกคนล่าเอาไว้ล่อคนร้ายเร็วๆจะแกะอีกบอกให้วางไว้เร็วๆคนร้ายกำลังจะมาแล้วค่ะไม่กำลังจะมามันมาแล้วคุณเอิร์ธพูดอะไรคะมันอยู่ตรงไหนมันมาแล้วมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่นี่ไงเพราะผมนี่แหละเป็นคนส่งข้อความแล้วก็เรียกเงิน 50,000 บาทฮะไม่จริงอ่ะไปไม่ได้จะสั่งอะไรก็จดมาได้เลยนะครับจ้าอะไรเนี่ยฮะกับข้าวที่สั่งให้พระมีแต่จืดๆทำไมเหรอเพราะชีวิตไม่สมหวังกับจืดเหรอเลยต้องมาทดแทนด้วยอาหารจืดๆเนี่ยนี่ใครกันแน่จะที่ไม่สมหวังเดี๋ยวพี่จืดอ่ะเขาก็มาหาฉันเองแหละตอนนี้ฉันก็แค่ปล่อยให้ไปเล่นกับแย่โอ้โหนี่ถ้าฉันแย่แกก็จริงเหลนเลยอ่ะจิ้งเหลนเหรอถ้าฉันจิ้งเหลนนะแกก็อะไรผมพี่แพ้โอ้ยแพ้ใจเย็นจะปาดทำไมไปลุกไปลุกนี่สิพอ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 หยุด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 โอ้ตีกันเฮ็ดยังมาได้ไงนี่ไงเอาละอย่าทะเลาะกันเลยโอ้ยโอ้ยอย่าว่าจะไม่จะลองดีกว่าเลยหรือว่าเขาส่งมาแค่แกงปั่นด้วยใช่ไหมไอ้เด็กมันส่งรูปมาด้วยนี่คืออะไรเฮ้ยข้อความมาว่ายังไงอีกนางยาของพิลาก็น่าเอ็นดูเอ็นดูคุณเอิร์ธอะไรกันคะเนี่ยทำไมฮะผลล่าเข้าใจนะคะว่าคนน่ารักมักโดนแกล้งอ่ะทำไมต้องแกล้งแรงขนาดนี้ด้วยคะรู้ไหมว่าผลล่าต้องหอมแก้มนันเทย่าแล้วมันน่ารังเกียจขยะขนาดไหนอ่ะเข้าใจเรียกว่าการโดนจิ้มโดยที่เราไม่เต็มใจเนี่ยมันทรมานมากแค่ไหนคุณเอิร์ธยังแค้นที่ผลล่ายุให้น้องเอิร์ธจีบคุณเอิร์ธอ่ะเหรอคะใช่สิแค้นมากด้วยแล้วบอกเลยนะพี่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่แค้นพี่ด้วยผมบอกความจริงกับเอสไปทุกอย่างแล้วเขาฝากผมจัดการหนักๆเลยเอาให้เจ็บกว่าที่พี่แกล้งเขาแม่ครับผมขอโทษแทนพี่ชายด้วยนะครับที่ผมดูแลเขาไม่ดีอ่ะไม่คิดว่าจะเติบโตมากลายเป็นคนอำมหิตเลือดเย็นเจ้าคิดเจ้าแค้นแบบนี้ล่ะครับแม่ไม่ต้องเลยซันทั้งหมดคือแผนของแกแม่ทุกคนรู้ป่ะว่าไอ้ซันเนี่ยเป็นคนบิ้วให้พวกพี่เนี่ยทำตามข้อความที่ผมส่งไปทุกอย่างเลยมันก็เลยง่ายขึ้นคือผมไม่ผิดหรอกผมก็ชอบเห็นคนเขารักกันไงใช่ไหมแบบจิ้นๆไงที่แบ่งมาเลย25,000เฮ้ยใครบอกมาเลย25,000น้องซันทำ
ไมทำกับพี่แบบนี้คะเนี่ยเดี๋ยวนะคะสรุปว่าที่คุณเอิร์ธทำมาทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าแก้แค้นน้องพอลล่าครับแต่เทย่าไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคะเทย่าไม่ได้ร่วมแผนชั่วอะไรกับมันสักหน่อยเออจริงด้วยงั้นต้องขอโทษคุณเทย่าด้วยแล้วกันนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆถือซะว่าเป็นลูกหลงแล้วกันนะครับขอโทษเพราะแกคนเดียวเลยน้องพอลล่าทำให้ฉันดวงซวยต้องมาทำอะไรทุเรศกับแกแบบนี้ว่าแกทุเรศอย่ายุ่มหัวกันนะยุ่มต้นขายภาพเลยนะขายภาพนะเอาสิอยู่อะไรล่ะคะจัดผมให้พี่สาวอยู่ปูขนาดนี้ยุ่มไม่ยังผมอยากมันยุ่มจุ่มอยู่เฮ้ยไปละกดอัดอยู่นะอยู่คนเดียวก็ฟันมันก็ฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต